นนะฮะน้ำเกลือปรุงอาหารมีหลักวิธีเลือกดังต่อไปนี้เชิญชมครับหมวยเอาน้ำปลาขวดนึงน้ำปลาหมดเอาน้ำเกลือได้ไหมเป็นไงน้ำเกลือไม่เห็นรู้จักเลยทำไมเหรออ๋อมันเค็มๆเหมือนน้ำปลาแหละแต่ไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยหอมเหมือนน้ำปลาเหรอแต่ราคาถูกดีเอาหรือเปล่าเอามาก็ได้จากภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นทำให้สินค้าบริโภคที่จำหน่ายในท้องตลาดมีราคาสูงตามภาวะเศรษฐกิจซึ่งทำให้ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถซื้อสินค้าราคาแพงมาบริโภคผู้ผลิตจึงพยายามผลิตสินค้าราคาต่ำกว่ามาทดแทนสินค้าราคาแพงน้ำเกลือปรุงอาหารเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ผลิตขึ้นมาทดแทนน้ำปลาโดยมีเกลือเป็นส่วนประกอบหลักและอาจมีน้ำตาลเคี่ยวไหม้หรือน้ำที่เหลือจากการผลิตผงชูรสซึ่งไม่มีอันตรายผสมอยู่ด้วยน้ำเกลือปรุงอาหารจึงไม่มีคุณค่าโปรตีนจากปลาอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้น้ำเกลือปรุงอาหารจะต้องมีฉลากอาหารแสดงข้อความน้ำเกลือปรุงอาหารเลขที่อนุญาตใช้ฉลากอาหารชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุปริมาณสุทธิส่วนประกอบสำคัญวันเดือนปีที่ผลิตดังนั้นก่อนเลือกซื้อน้ำเกลือปรุงอาหารจึงควรพิจารณาดังนี้ภาชนะบรรจุสะอาดปิดฝาสนิทมีฉลากครบถ้วนชัดเจนมีลักษณะใสไม่มีตะกอนอย่าลืมดูวันเดือนปีที่ผลิตหากผลิตมานานไม่ควรซื้อเมื่อชิมดูต้องไม่มีรสขมหรือหวานผิดปกตินี่ฉันบอกให้ไปซื้อน้ำปลามาไม่ใช่เหรอฮะก็น้ำปลามันหมดนะคะแล้วก็ไอ้หมวยที่ร้านขายของทำก็บอกว่าอย่างนี้เนี่ยใช้ได้นะคะแล้วก็ถูกดีถูกดีนะแต่ว่ามันไม่มีคุณค่าทางอาหารแต่ก็ยังดีนะที่แกไม่กลับมาตัวเปล่าอ่ะแต่นี่เขาก็มีฉลากบอกไว้อย่างนี้ก็กินได้นะปลอดภัยดีเหรอคะนักเรียนครับตัวของน้ำเกลือปรุงรสถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยเราควรจะซื้อมาทานไหมไม่ควรเลยนะฮะเพราะมันไม่มีคุณค่าทางอาหารซื้อน้ำปลาดีกว่าน้ำปลาแท้ๆมารับประทานเพราะว่าบางคนนี่มักง่ายเธอบางคนเอาแค่น้ำเกลือนี่นะน้ำผสมเกลือจริงๆเลยนะแล้วก็เอาสีใส่แล้วก็เคี่ยวน้ำตาลน้ำตาลแดงอะนะใส่ลงไปเธอว่าน้ำขายขวดนึง5บาทอะกำไรมหาศาลไหมมหาศาลเลยนะน้ำขวดที่เราดื่มเนี่ย5บาทมันต้องผ่านการกรองก่อนใช่ไหมการกรองอุลตราอะไรเขาก็ว่าไปของเขาเลยนะไม่ใช่อุลตราซาวนะนะฮะว่าไปเรื่อยนะแต่น้ำเกลือเนี่ยไม่ต้องทำเลยเอาน้ำเปล่าเรานี่แหละน้ำเกลือต้มนะบางทีไม่ต้องต้มได้ไหมคนใส่เกลือเลยเอาสีผสมใส่เข้าไปเลยเอาผงชูรสใส่ซองนึงเติมได้500ขวดคุ้มเกินคุ้มเลยนะฮะเพราะนั้นเราหลบได้หลบนะครับเวลาทานก๋วยเตี๋ยวเราปรุงอาหารเราใส่อะไรบ้างอ่ะก๋วยเตี๋ยวหนึ่งพริก2น้ำตาลน้ำปลาน้ำส้มบางคนครูเห็นนักเรียนทานนะร้านเจ๊งแน่เลยเพราะอะไรใส่นี่โอ้โหพริกโอ้โหนะตักเยอะจริงๆนะพริกนี่ลอยเป็นแพเลยนะครูถามว่าโอ้โหเธอกินแล้วงี้เธอกินมันสบายตอนนั้นจะลำบากไหมนี่บอกว่าลำบากแต่มันอร่อยกูเห็นกินแล้วโอ้โหชิมนี่นะฮะบางคนยิ่งหนักก็อีกใส่น้ำส้มชิมเข้าไปโอ้โหปี๊ดขึ้นนี่เลยเธอปี๊ดขึ้นนี่เลยยังกินอะไรนะไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะขอโทษคุณลืมไปหน้าตาเธอไม่เคยทานอาหารญี่ปุ่นขอโทษคราวนี้นะฮะน้ำส้มเธอจะรู้ได้ไงว่าแม่ค้าเขาเอาน้ำส้มอะไรไหมเธอจะรู้ไหมไม่รู้แต่เธอสังเกตได้นะสังเกตยังไงเวลาเขาบอกว่าเอาผักชีใส่เ
ธอจะมีเวลาใส่ไหมไม่มีดูพริกเขาบอกว่าดูพริกแต่ดูลำบากอีกบางคนปนมาปั่นมาให้เราแปดเหลืองเต็มหมดเลยเราก็ไม่รู้อีกอ่ะมันอยู่จิตสำนึกของแม่ค้านะครับแต่ถ้าเราทานเองเราจะพอรู้ทำได้ไหมได้เพราะนั้นคุณนำเสนอเรื่องน้ำส้มสายชูนะครับเฮ้ยอุ้ยตักอะไรกันตั้งเยอะตั้งแยะแบบนี้ช้อนสองช้อนฮะเนี่ยนะถ้าฉันไปกินกับคุณผู้หญิงที่บ้านนะคุณผู้หญิงตีตายเลยเนี่ยคุณผู้หญิงบอกว่าอย่าใส่เยอะมันเป็นของปลอมแต่มันเปรี้ยวดีนะมานี่จะอธิบายให้ฟังคืออย่างนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้น้ำส้มสายชูเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและแบ่งน้ำส้มสายชูออกเป็น3ชนิดคือน้ำส้มสายชูหมักน้ำส้มสายชูกลั่นและน้ำส้มสายชูเทียมน้ำส้มสายชูหมักได้จากการหมักธัญพืชผลไม้หรือน้ำตาลกับสาเหล้าเพื่อให้เปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์แล้วนำแอลกอฮอล์มาหมักกับเชื้อน้ำส้มสายชูเพื่อเปลี่ยนเป็นกรดน้ำส้มตามกรรมวิธีทางธรรมชาติส่วนน้ำส้มสายชูกลั่นนั้นได้จากการนำแอลกอฮอล์กลั่นเจือจางมาหมักกับเชื้อน้ำส้มสายชูเมื่อได้น้ำส้มสายชูแล้วอาจนำมากลั่นอีกก็ได้หรือได้จากการนำน้ำส้มสายชูหมักมากลั่นสำหรับน้ำส้มสายชูเทียมได้จากการนำเอากรดน้ำส้มมาเจือจางน้ำส้มสายชูทั้ง3ชนิดถือเป็นน้ำส้มสายชูนำมาประกอบอาหารได้แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะด้วยความจงใจของผู้ผลิตบางรายที่ต้องการให้ทุนผลิตต่ำจึงได้นำเอากรดกำมะถันหรือกรดเกลือมาเจือจางด้วยน้ำแล้วบรรจุขวดขายเป็นน้ำส้มสายชูกรดแร่อิสระทั้ง2นี้เป็นกรดกัดกร่อนรุนแรงมากหากบริโภคเข้าไปอาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารได้แต่ผู้บริโภคสามารถทดสอบได้โดยหยดน้ำยาที่ป้ายลิ้น 4-5 หยดถ้ามีกรดแร่อิสระจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือสีเขียวนอกจากนี้ยังอาจใช้ผักชีแช่ลงน้ำส้มสายชูถ้าผักชีตายนึ่งใน15นาทีแสดงว่าเป็นน้ำส้มจากกรดแร่อิสระแต่ถ้าตายนึ่งใน1ชั่วโมงแสดงว่าอาจเป็นน้ำส้มสายชูที่ทำมาจากกรดน้ำส้มเข้มข้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม่ควรนำมาบริโภคเพื่อความปลอดภัยก่อนซื้อควรพิจารณาฉลากบนขวดจะต้องมีข้อความระบุว่าน้ำส้มสายชูหมักหรือน้ำส้มสายชูกลั่นหรือน้ำส้มสายชูเทียมนอกจากนั้นต้องมีเลขทะเบียนตำรับอาหารหรือเลขที่อนุญาตฉลากอาหารชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตและปริมาณสุทธิฮะไม่ต้องงงมันนี่จะอธิบายให้ฟังนี่นะแกก็ต้องดูว่าพริกเนี่ยนะสดหรือเปล่าถ้าพริกเนี่ยนะเปื่อยยุ่ยแล้วน้ำเนี่ยขุ่นแสดงว่าเป็นของปลอมต้องดูว่าเวลาจะกินก็ต้องรู้ว่าพริกเนี่ยนะสดไหมแล้วน้ำเนี่ยใสหรือเปล่าโอ้ถ้าแกกินวันละช้อน2ช้อนแบบนี้เนี่ยระวังเถอะกระเพาะจะเปื่อยมันพริกเป็นอย่างนี้เองเหรอพี่น้ำส้มถ้าเราเลือกส่วนมากคนนิยมเลือกแบบยี่ห้อใช่ไหมเราเคยทานประจำยี่ห้อไหนแสดงว่ายี่ห้อนั้นจะมีความเชื่อถือยี่ห้อนั้นฉลากครูเห็นส่วนมากนักเรียนจะซื้อเป็นฉลากสีขาวๆใช่ไหมไม่บอกยี่ห้อไหนเดี๋ยวว่าโฆษณาเขาใช่ไหมฮะสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองครับอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ของสุภาพสตรีผู้หญิงนี่เป็นคนชอบสวยชอบงามยกเว้นผู้ชายบางคนนะฮะอาจจะชอบสวยชอบงามมากกว่าผู้หญิงด้วยก็ได้สิ่งที่ทุกคนสมัครผู้หญิงจะทากันทุกคนน่ะถือว่าคืออะไรแป้งเกือบทุกคนนะลิปสติกบางคนทาบางคนไม่ทานะแต่นักเรียนเนี่ยเขาห้ามทาลิปสติกใช่ไหมแต่สิ่งนึงที่เขาไม่ห้ามคืออะไรแป้งใช่ไหมทาแป้งหน้าขาวบางคนขาวไม่พอยังขาวโพะเข้าไปอีกบางคนหน้าเนียนอยู่แล้วก็ทำเนียนขึ้นไปอีกนะเพียบขึ้นไปผู้ชายบางคนเนี่ยไม่ขาวก็ทาให้มันขาวเผลอเขียนใต้ต่างหากนะบางคนนะบางคนครูไม่ได้ว่าใครนะฮะเธอรู้ไหมว่าบางคนแพ้เครื่องสำอางบางคนไม่เคยบางคนไม่ตลาดนัดเอ้า
ถ้าถูกจังกระป๋องละ5บาทเอามาทาอะไรปั๊บทาตื่นมาปั๊บหน้าเป็นสิวขึ้นเต็มหน้าสงสัยน้ำใส่ใส่เข้าไปอีกนะจมูกแหว่งขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะฮะแต่บางคนแพ้นะแพ้บางคนในหน้าเสียโฉมไปเลยนะเพราะว่าไม่เคยไปซื้อสินค้าปลอมมีสารปลอดมีอะไรผสมอยู่เพราะนั้นสินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพหรือถ้าถูกผิดปกติเนี่ยนะฮะเธอจะซื้อมาลองใช้แล้วไม่คุ้มความสวยของเธอตอนนี้พวกเธอสวยหมดทุกคนนะผู้เล่นนะมันก็หายไปหมดนะครับเพราะนั้นคุณนำเสนอเรื่องหลักการเลือก